กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมคมเดชชัยศิวามงคลส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยผมเป็นผู้ยื่นยัตติเกี่ยวกับขอให้สภาผู้แทนพิจารณามีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิตและนักศึกษากลุ่มเยาวชนต่างๆท่านประธานครับ คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยผมดูแล้วมันคล้ายๆมันเหมือนกับหญ้ากับดอกหญ้าที่มันตายไม่เป็นท่านประธานสมมติว่าเราทำการเกษตรแล้วก็เอายาฆ่าหญ้าเพื่อไม่ให้หญ้าเกิดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดในช่วงนั้นแต่พอถูกฝนปั๊บหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิมครับท่านประธานเพราะนั้นคิดว่าจะทำลายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามันมีทั้งสิทธิเสรีภาพและหรืออะไรต่างๆท่านประธานความเห็นต่างเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ดูในหลายๆด้านเนี่ยถ้าท่านไม่ยอมรับความเห็นต่างเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่นอนผมคิดว่าความเห็นต่างเนี่ยมันคล้ายๆกับร้านอาหารตามสั่งท่านประธานจะให้คนชอบผัดกะเพราไก่ไข่ดาวเหมือนกันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ตรงนี้เพราะนั้นตัวแนวคิดต่างๆในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นอิสระเป็นเสรีในตัวของมันท่านประธานอยู่สภามาหลายสิบปีด้วยกันผมอยู่สภามาหลายสิบปีด้วยกันท่านประธานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมีม็อบแล้วมีคนแชร์หรือเชียร์หรือแสดงความคิดเห็นถึง10ล้านเนี่ยมันไม่เรื่องธรรมดาถ้าเรานับจาก6ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลจะไม่เคยเจอปัญหาในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เลยท่านประธานครับทางการเมืองเนี่ยมันมีเป็นสัจธรรมอยู่คำหนึ่งว่าการเมืองมันจะไม่มีเสมอท่านประธานมันจะมีแพ้กับชนะแค่นั้นเองสมมติว่ามีการเลือกตั้งส.ส.มีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วคะแนนเท่ากันเนี่ยต้องจับฉลากครับท่านประธานเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในเกมการเมืองเนี่ยมันได้เสียกันเต็มๆเลยเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยประเทศไทยมีมือถืออยู่ตัวเลขประมาณ100ล้านเครื่องครับท่านประธานประมาณ100ล้านเครื่องการใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เนี่ยเป็นยุทธวิธีใหม่วิธีหนึ่งที่เข้มข้นทางรัฐบาลคงยังไม่เคยเจอท่านประธานนะผมขอพูดภาษาบ้านนิดนึงถ้าเกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วเดินไปแบบไม่มีอะไรยั้งเดินไปตามรูปแบบของใครของมันเนี่ยท่านประธานอันนี้คือมวยมันที่สุดเนี่ยได้เสียกันจริงๆได้เสียกันเลยท่านประธานแต่ประเทศพังได้เสียกันแนวทางที่เกิดขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีนายพลอยู่หลายคนที่ตั้งตัวเป็นนายกรัฐมนตรีและมาปกครองบ้านเมืองในลักษณะนี้เนี่ยตอนจบเนี่ยผมไม่เห็นใครไปได้สักคนมันจบไม่ค่อยสวยครับท่านประธานหนังนี่มันจะอยู่กับตอนจบเราเห็นท่านสฤทธิ์ท่านถนอมเห็นวิกจิ๋วเห็นท่านเปรมเห็นสุจินดามันจบคนละแบบการต่อสู้เนี่ยในลักษณะเนี่ยเป็นมาตรการที่รุนแรงและก็เข้มข้นที่สุดผมอยากเรียนงี้ท่านประธานผมอยากให้ข้อคิดเห็นทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่าทางนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเนี่ย
การเรียกร้องมี3ข้อด้วยกันเนี่ย1การยุบสภา2การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ3การการไม่เข้าไปปราบปรามหรือใช้เป็นแนวทาง2มาตรฐานใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมเสนออย่างนี้นะครับท่านประธานถ้าเราจัดอันดับความสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในด้านเศรษฐกิจในด้านการเมืองในด้านความมั่นคงและสังคมเนี่ยถ้าจะนำเสนอเนี่ยต้องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนยุบสภาถ้ายุบสภาก่อนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยตัวกฎหมาย279มาตรา16หมวด1บทเฉพาะการการถูกล็อกไว้เนี่ยล็อกไม่ให้แก้ไขกฎหมายมันเข้มข้นมากท่านประธาน1มีฝ่ายค้าน2มีฝ่ายรัฐบาล3มีสว1ใน3 4ต้องไปลงประชามติ5สามารถที่จะเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านแสดงว่ามันถูกล็อกกุญแจอยู่5ดอกด้วยกันมันเดินไปไม่ได้ครับแล้วตัวที่หนักหนาที่สุดที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยคือมีสว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง250คนเลือกนายกได้ตัวนี้มันผิดวิสัยท่านประธานรูปแบบประเทศไทยที่ดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยถ้าบุคลากรหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเขียนกฎหมายให้มีอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดตัวหนึ่งก็คือเลือกนายกรัฐมนตรีและเป็นฝ่ายบริหารแต่นี่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ให้อำนาจสูงสุด250คนไม่ต้องเลือกตั้งแต่ให้อำนาจสูงสุดในการเลือกนายกถ้าทางนิสิตนักศึกษาเนี่ยจัดอันดับความสำคัญโดยการตั้งตุ๊กตาอยู่ที่ว่าให้ยุบสภาเนี่ยแสดงว่าการจัดอันดับความสำคัญเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องแก้ไขกฎหมายก่อนครับท่านประธานแล้ววิธีการแก้ที่เราเคยดำเนินการมาเนี่ยผมก็เคยอยู่กับท่านบรรหารท่านตั้งสสรขึ้นมาพอท่านตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแต่งตั้งอะไรเรียบร้อยเสร็จต่างๆหลังจากนั้นประกาศยุบสภาแต่มันมีวันเวลาของการร่างกฎหมายที่จบลงไปอย่างสง่างามตัวนี้ประเทศไทยเคยผ่านมาสมัยท่านบรรหารต้องขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านแต่ในทางดีนี่ผมให้ข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับทางนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยในเมื่อท่านมาจากรัฐประหารเนี่ยช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยความล้มเหลวในการบริหาร4ด้านเนี่ยผมอ้าง3ด้าน1เศรษฐกิจ2การเมือง3ความมั่นคง4สังคมเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าคนพูดซ้ำซากไปแล้วแต่จุดที่ผมสรุปง่ายๆตัวหนึ่งท่านประธานอย่างงบปี64เนี่ยเราจะเห็นว่าเงินผูกพันงบประมาณผูกพันซื้ออาวุธ 300,000 กว่าล้านเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่การซื้ออาวุธมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับสภาวะแบบนี้ด้านเศรษฐกิจ SME จะไม่ได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นตัวนี้ประเด็นที่2เงินที่ท่านใช้จ่ายไปช่วง6ปีเนี่ยท่านประธานผมเคยชี้ให้เห็นอยู่2ครั้งผมจำตรงนี้ได้ว่าท้องถิ่นเนี่ยหมดวาระไปประมาณ5ปีแล้วแต่ท่านใช้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยจัดงบประมาณตัวนี้เ
เข้าไปให้กลุ่มอาสาที่อยู่ในท้องถิ่นที่หมดวาระแล้วถึง5ปีผมเฉลี่ยว่าปีหนึ่งหมดประมาณ 50,000 ล้าน6ปีเนี่ยหมดประมาณ 300,000 ล้านครับท่านประธานตัวนี้เจตนาเพื่อสืบทอดอำนาจอย่างเดียวสืบทอดอำนาจอย่างเดียว 300,000 ล้านจากงบผูกพัน 300,000 ล้านจากการสืบทอดอำนาจโดยการจัดเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเข้าไปอุ้มการเมืองไม่ให้ขยับหรือล็อกการเมืองท้องถิ่นไว้ทั้งหมดประเด็นที่3ตั้งรัฐข้าราชการขึ้นมางบสวัสดิการงบข้าราชการส่วนหนึ่งมีรายจ่ายประจำถึงปีละ 300,000 ล้านครับพี่น้องครับท่านประธาน 300,000 ล้าน 300,000 ล้าน 300,000 ล้าน 3ก้อนเนี่ยสรุปแล้วเงิน1ล้านล้านเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยกับพี่น้องประชาชนเป้าหมายคือการสืบทอดอำนาจอันนี้เป็นทางการเมืองร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาสมัยท่านบวรศักดิ์ใช้สภาฝักถั่วโละทิ้งไม่เอามันไม่เข้มข้นพอมันไม่เข้าเป้าให้คุณมีชัยมาร่างจากผู้ร่างกฎหมาย22คนร่างขึ้นมาบวกกับสว.เลือกนายกได้ขยับมาอีกขั้นหนึ่งท่านประธานเพราะนั้นตัวเป้าหมายตรงนี้เนี่ยคือการสืบทอดอำนาจทั้งหมดเลยเป้าหมายทุกตัวเจตนารมณ์มันแอบแฝงผมคิดว่าคนปกติจะดูไม่ออกแต่เราเป็นคนการเมืองเราอยู่กับการเมืองมานานเรามองออกทั้งหมดครับว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมีเจตนาที่จะสืบทอดอำนาจหมดเลยผมเป็นห่วงอะไรรู้ไหมครับท่านประธานมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าจะให้คนที่มาจากเผด็จการมาร่างกฎหมายให้เป็นประชาธิปไตยความคิดแนวทางอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของท่านเนี่ยมันไม่มีอยู่ในหัวใจเลยมันไม่มีอยู่ในหัวใจเลยจริงๆแล้วช่วง6ปีที่ผ่านมาท่านประธานประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสผู้นำมากเป็นคนที่ให้โอกาสผู้นำมากรอดูก่อนถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้และหรือท่านประธานครับ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันสะสมอ่ะท่านประธานท่านประธานคงเคยเห็นหม้อน้ำเดือดแล้วมันไม่มีทางออกตอนนี้ควันมันเริ่มระอุขึ้นมาครับท่านประธานควันมันเริ่มระอุขึ้นมาถ้าไม่มีช่องทางให้ระบายหรือเดินต่อไปได้เนี่ยผมรับประกันเลยว่าช่องทางผู้ที่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยระเบิดขึ้นในประเทศไทยในระยะเวลาอีกไม่นานมันไม่ได้เกิดขึ้นวันเสาร์มันสะสมมานานแล้วก่อนมีโควิดและหลังโควิดท่านประธานนี่คือภาคการเมืองส่วนภาคสังคมปัญหา2มาตรฐานเต็มไปหมดเลยปัญหายาบ้าท่านประธานปัญหายาบ้าปัญหาเก็บเงินส่งสวยปัญหาซื้อตำแหน่งท่านประธานครับผมชี้เห็นด้านสังคมตรงนี้ว่าผมยกตัวอย่างในพื้นที่ของผมเนี่ยอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ผมว่าพื้นที่ของผมเข้มข้นมีชาวบ้านมาร้องเรียนไม่ต่ำกว่า 2,000 คนไปไหนมาไหนจะบอกอย่างเดียวว่าท่านส.ส.ช่วยดูให้หน่อยช่วยพูดให้หน่อยทำไมอยู่เขตอำเภอหนองกรุงศรี
อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยบ่อนเปิดทุกหมู่บ้านทุกตำบลมีข้าราชการมีสีเก็บเงินเช้ากลางวันเย็นท่านประธานถ้าเรามีประสบการณ์ในลักษณะนี้ผมบอกเลยว่าแสดงว่าเก็บเงินส่งสวยเก็บเงินส่งสวยยาบ้ามันหายไปไหนหมดทำไมคนมีสีขายทำไมเปิดบ่อนทำไมมีหวยเถื่อนทำไมมีหวยใต้ดินทำไมมีคาราโอเกะและหรือมีอื่นๆอีกที่สามารถซ้ำเติมชาวบ้านได้ในด้านสังคมมันจะอยู่ได้ไงท่านประธานเศรษฐกิจก็ไม่ไหวการเมืองถูกล็อกไว้สังคมเสียหายทั้งระบบมันไม่มีโอกาสมันลามไปถึงลูกหลานครับท่านประธานลามไปถึงลูกหลานลูกหลานของเราเนี่ยผมพูดในสภานี้ครั้งหนึ่งว่าอยู่อำเภอหนองกรุงศรีเนี่ยลูกเผาบ้านแม่ตัวเอง3ครั้งด้วยกันเหตุผลอะไรครับท่านประธานขอเงินซื้อยาบ้าไม่ได้ขอเงินซื้อยาบ้าไม่ได้มีเงินอยู่20บาทไปซื้อน้ำมันครับท่านประธานเผาบ้านเลยติดคุกตำรวจถามว่าทำไมถึงทำอย่างนี้บ้านตัวเองอย่างนี้อย่างนี้พูดตรงไปตรงมามันจะลงแดงครับท่านประธานสติสัมปชัญญะมันหมดไปแล้วนี่คือเศรษฐกิจสังคมการเมืองส่วนความมั่นคงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ยุคที่ใช้อาวุธมันเป็นยุคของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในภาวะโลกการจัดงบประมาณผูกพันเนี่ยถึง 300,000 กว่าล้านท่านประธานมันมีตัวหนึ่งที่ผมชี้เห็นว่ามันลามปามลายลามปามไปเรื่อยๆก็คือตัวอย่างเช่น 1. การซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานสิ่งที่เกิดขึ้นต้องซื้อเรือยกคนขึ้นบกอีกคันหนึ่งอีกลำหนึ่ง 5,000 กว่าล้านท่านประธานต้องเอาคนไปฝึกเรือ3ลำเนี่ยเอาคนโอดคนไปฝึกไม่ต่ำกว่า900ถึง 1,000 กว่าคนมันจะมีเป็นผัดเช้าเย็นเช้าเย็นเปลี่ยนกันสร้างอะไรครับสร้างยูนิตสร้างบ้านให้อยู่มีรถให้อยู่สรุปแล้วงบซื้อเรือดำน้ำใหญ่ๆ 30,000 กว่าล้านเนี่ยท่านประธานลามไปเกือบ 50,000 ล้านมันต่อเนื่องไงท่านประธานตัวเนี้ยมันก็เกิดผลเสียหายเอาไปเอามาคนจน14ล้านขึ้นเป็น18ล้านคนตกงานเกือบ10ล้าน GDP ติดลบไม่ต่ำกว่า 8-10% ปัญหาเยอะนะครับท่านประธานผมห่วงอะไรรู้ไหมฮะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของท่านเนี่ยเอาตรงไปตรงมาเลยของรัฐบาลโดยการนำของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยถ้าท่านตัดสินใจแก้ไขปัญหาผิดพลาดเนี่ยบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟทันทีมันมีช้อยอยู่ใกล้ๆกันหลายจุดถ้าท่านตั้งว่าการสืบทอดอำนาจของท่านเป็นสิ่งสำคัญมันไม่สามารถที่จะลงจากหลังเสือได้เนี่ยโอ้หนักหนาสาหัสครับท่านประธานทำไมครับผมไม่อยากเห็นคนไทยฆ่าคนไทยท่านประธานท่านกับผมเนี่ยกับสมาชิกเนี่ยกับข้าราชการเนี่ยเรากินเงินเดือนที่มาจากภาษีชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟสวัสดิการมาจากภาษีชาวบ้านมาจากคนไทยหมดถ้าขัดแย้งสู้กันมันกลายเป็นคนไทยฆ่าคนไทยท่านประธานผมชี้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงท่านประธานครับท่านเอาไปวิเคราะห์ด้วยผ
พราะว่าจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าท่านจะตัดสินใจถูกต้องเพราะว่าประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยมันมุ่งหวังเพื่อการสืบทอดอำนาจทั้งหมดเลยมันไม่น่าจะเป็นอื่นไปได้ผมชี้เห็นอย่างนี้ท่านประธานประเทศไทยเนี่ยมีมือถืออยู่ประมาณ100 ล้านเครื่องมีกลุ่มคนอยู่เกือบ70 ล้านผมจะแยกอายุ1ถึง28ปีกลุ่มหนึ่ง28ถึง58กลุ่มหนึ่งแล้ว50กว่าไป60กว่า70กว่าเราพูดฟังง่ายเลยนะครับท่านประธานครับอย่างผมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคน30 40 50เนี่ยผมคิดว่าเป็นรุ่นกลางเก่ากลางใหม่เป็นรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ส่วน30 28 28 18ซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาเป็นคนที่เกิดขึ้นในยุคโซเชียลทั้งหมดยุคโซเชียลทั้งหมดท่านประธานพูดตรงๆเลยว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่พ่อแม่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะบอกลูกได้ว่าไปใช้สิทธิ์ในลักษณะไหนเขาจะเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ประสบการณ์ยังไม่มากพอความคิดจะออกมาในแนวเดียวท่านประธานถ้าเปรียบเป็นเหล้านะเพียวๆทั้งนั้นเลยเพียวๆทั้งนั้นเลยกลุ่มกลางๆเนี่ยเป็นคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ส่วน60 70 80เนี่ยผมคิดว่าเป็นคนรุ่นเก่าเป็นคนรุ่นเก่าแต่ตัวธรรมชาติมันออกอย่างนี้ท่านประธานคนรุ่นเก่าเนี่ยมันหมดสภาพไปหมดอายุไขแล้วก็ตายไปสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยตายไปประมาณล้านหนึ่งเด็กรุ่นใหม่อายุ16 17 18ขยับมาอีกล้านหนึ่งเราจะเห็นตัวเลขของอนาคตใหม่6ล้านกว่าเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยคนรุ่นใหม่ขยับมาล้านหนึ่งคนรุ่นเก่าหายไปล้านหนึ่งเนี่ยทางการเมืองมันจะเปลี่ยนอยู่2ล้านท่านประธานเราเป็นนักการเมืองคงดูตรงนี้ออกมันเปลี่ยนไป2ล้าน2ปี4ล้านท่านประธาน2ปี4ล้านตัวเลขตัวนี้เนี่ยตัวเลขของการเมืองเนี่ยตัวเลข4ล้านมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่มันจะเปลี่ยนในลักษณะไหนถ้าเปลี่ยนแบบความรุนแรงเนี่ยเจ็บตัวกันหมดถ้าเปลี่ยนแปลงแบบออมชอมแบบมีเหตุมีผลประเทศจะไปได้ประเทศจะไปได้ถ้าเปลี่ยนแปลงแบบเดินขบวนเติมเต็มใช้นิติศาสตร์อย่างเดียวโดยไม่ใช้รัฐศาสตร์บวกเข้ามาหรือรัฐนะประสานศาสตร์หรือใช้ศิลปะในการแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยประเทศพังประเทศพังแล้วมันหนักหนาสาหัสมากเพราะว่าตัวโควิดเนี่ยตัวสภาพแวดล้อมของโรคระบาดเนี่ยมันหนักเราส่งออก 70% ส่งออกนำเข้าท่องเที่ยวมันไปยากนะท่านประธานท่องเที่ยวเนี่ยเงินที่เข้ามา 90% ส่งออก 70% หมุนเวียนภายในไม่เกิน 20% 25% เพราะนั้นถ้าเราแก้ไขไม่ดีเนี่ยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมามันจะพังทั้งระบบอันนี้ผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมีท่านสมาชิกอยู่หลายคนเสนอแนวทางการแก้ไขทางออกเนี่ย 1. ตั้งกรรมธิการวิสามัญตัวหลักการนะท่านประธานตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาแล้วก็เชิญนิสิตนักศึกษาผู้ที่เห็นต่างเนี่ยเข้ามาประชุมร่วมในคณะกรรมการวิสามัญอันนี้เป็นหลักการแต่ท่านประธาน
แต่อะไรรู้ไหมท่านประธานแต่วิธีการที่มันดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยพอตั้งสามัญหรือวิสามัญเนี่ยโดยเฉพาะวิสามัญเนี่ยทางรัฐบาลก็ตั้งเสียงข้างมากเหมือนเดิมแล้วก็เลือกประธานเป็นของฝ่ายรัฐบาลมันก็เลยไม่มีประโยชน์ไงท่านประธานมันเลยไม่มีประโยชน์เพราะว่าประธานเนี่ยบิดหน้าบิดหลังได้ผมยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับ 1.9 ของโควิดเนี่ยเสนอให้มีการตรวจสอบงบประมาณ 400,000 ล้าน SME และอื่นๆก็ปรากฏว่าคนของรัฐบาลไปนั่งเป็นประธานมันดำเนินการยากขอข้อมูลเฉยๆยังไม่ได้เลยครับท่านประธานประชุมมา7ครั้งแล้วข้อมูลเฉยๆเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานและตัดสินใจเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางนี้เนี่ยผมว่ามันยากเนี่ย ประเด็นแรกประเด็นที่สองก็มีสมาชิกนำเสนอว่าในเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีช่วงมีปัญหาโควิดเคยเขียนจดหมายไปถึงเจ้าสัวถึง21ฉบับไปขอความคิดเห็นไปให้แสดงความคิดเห็นต่างๆในการแก้ไขปัญหาประเทศประเด็นที่2เดินสายไปพบสื่อมวลชนต่างๆเกือบทุกฉบับแต่มันก็ไม่ได้ผลอาจารย์ท่านประธานครับประเด็นที่3ท่านลงไปหาเด็กช่วงที่เด็กเข้ามาเรียกร้องมารณรงค์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของประเทศความเห็นต่างของเขาเนี่ยผมอยากให้ท่านกล้าที่จะลงไปหาไปจับเข่าคุยกันดูจับเข่าคุยกันดูถ้าท่านทำได้เนี่ยโอกาสขี้คายมันก็มีแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ท่านเลือกช้อยอื่นตัวอย่างเช่นปฏิวัติต่อเลยอันนี้หนักได้เสียเลยท่านประธานผมใช้คำแรกว่าถ้าทำอย่างนี้นะเป็นมวยมันยุคโซเชียลเนี่ยประเมินยากมากกด2นาทีแค่นั้นน่ะมา 3,000 ถ้าเดินเต็มๆเนี่ยผมว่าท่านประธาน 80,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยเดินมาหมู่บ้านละคนแบบสงบนะไม่ต้องมีอาวุธเดินมาหมู่บ้านละคนหรือ2คนเนี่ยเดินมาจากหมู่บ้านเฉยๆเนี่ยแสนกว่าแล้วครับแต่โซเชียลเนี่ยมันรุนแรงกว่านั้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นที่มาของปัญหาแนวทางการแก้ไขผมอยากให้ท่านวิเคราะห์ให้ดีให้แม่นถ้าท่านเลือกผิดเนี่ยหนักผมเสนออย่างนี้ท่านประธานมันมีอยู่2ข้อที่ผมอยากเสนอ1ตั้งสสร.แก้ไขกฎหมายเลยตั้งสสร.อันนี้เรียบง่ายใช้ระบบสภารรัฐสภาอันนี้เรียบง่ายตรงนี้จะคลายลงไปส่วนหนึ่งมันอาจจะคลายไม่หมดประเด็นที่สองผมเห็นท่านถือไพ่ไว้อยู่สองสามใบประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นจะเลือกเทศบาลจะเลือกสภาจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครและหรือท่านประกาศเลยอีก3เดือน
เลือกสภาจังหวัดอีก3เดือนต่อไปเลือกเทศบาลอีก3เดือนต่อไปเลือกกรุงเทพมหานครกับพัทยาตรงนี้มันเป็นการเมืองการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองไม่ใช่เอาตัวอื่นแก้ถ้าตัวอื่นแก้ผมว่ามันจัดยาไม่ถูกโรคผมเสนอ2อย่างท่านประธานถ้าทำไม่ได้ผมจะรอดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแต่อย่าลืมนะครับท่านประธานครับคนกลางเก่ากลางใหม่ที่มีอดีตส.ส.คนหนึ่งไปเก็บป้ายเกี่ยวกับหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยท่านเก็บได้แต่ป้ายแต่ตัวตนและจิตใจของเขาเนี่ยท่านเอาไปไม่ได้ถ้าผิดพลาดคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่จะไปบวกกับคนรุ่นใหม่ทันทีรับประกันคนรุ่นเก่าแพ้แน่นอนครับท่านประธานจบแล้วใช่ไหมครับก็พอดีว่าจะให้สรุปจบพอดีดีแล้วล่ะครับท่านสมาชิกครับท่านผู้เสนอยติทั้ง6ยติก็ได้นำเสนอ